Uh วันนี้เราจะมาพูดถึงการปรับขนาดตัวอักษรในเครื่องโทรศัพท์เสีวมี m เ Redmi Note 9อันนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาเปิดเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยค่าเริ่มต้นมัน,นตัวหนังสือเล็กมันก็ไม่มากนะก็หลอกนะแต่ว่ามันมากสําหรับเราเท่านั้นเอง จริงๆจะบอกให้เหมือนี่ครับก็มันมันไม่ค่อยเห็นน่ะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วมันเล็กกว่านั้นอีกก็ได้ซึ่งก็ไม่รู้จะเล็กไปทำไมเล็กจนบางคนคุณเคยสังเกตไหม ผมมีความเอาเอาหลักการก่อนนะหลักการในเวลาใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันควรจะอยู่ห่างใบหน้าเราอย่างน้อยๆเนี่ยฟุตหนึ่งพี่พี่ห่างยิ่งมากก็น่าจะยิ่งดีเพราะอะไรเพราะว่าแสงที่มันส่งออกมาจากหน้าจอเนี่ยนะโอ้โหถ้าพี่เอาน้าหน้า,หน,าหน้ากับตาพี่ไปจ้องอยู่ใกล้ๆในระยะ2นิ้วกับหน้าจอเนี่ยนะพี่ก็ไม่ควรหรอกจะบอกให้ เออพี่สายต,ตาพี่จะไม่ยิ่งเสียเหรอผมถามหน่อยมันใกล้เกินไปเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมองไม่เห็นพี่ก็ปรับให้มันใหญ่สิพี่จะไปทําให้มันเออ เอออย่างที่บอกนะพี่ดวงตาเราเนี่ยนะพี่มันเสียแล้วเนี่ยมันมันไปหาอะไรที่เสียงกงไม่ไล่นะฮะเออมันเสียแล้วเสียเลยนะแล้วเวลาจะพาเธออะไรทีนึงนี่โอ้โหพี่่าตาคิดว่าเรื่องสนุกเหรอข้าใจายนินหนาวเหน็บผมจะบอกให้นะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ควรเราก็ควรจะปรับให้มันใหญ่ใช่ไหมอาลกานคือให้มันใหญ่ไปเลยมันจะได้อยู่ในทางห่างหน้าเราหน่อยโทรศัพท์เนี่ยเออเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพของตัวเราเองเออนั่นแหละประเด็นอ่าเราไปเพิ่มขนาด เพิ่มขนาดตัวอักษรมันจะมีขนาดต่างออกไปในในใน,ในทุกเซกเตอร์ไหมอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คุณควรจะสงสัยว่ากดไว้ดูไว้ก่อนเรามาดูในไลน์ไว้เนี่ยกุณจะสังเกตเห็นว่าตัวหนังสือมันประมาณอย่างนี้นะอ่าประมาณอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วเราไปดูในเฟซบุ๊ก ตัวหนังสือก็ประมาณนี้นะอ่ะ,อะเราก็ลองไปปรับขนาดตัวอักษรกันไปในตั้งค่าพ่อ่าเมื่อเข้ามาในตั้งค่าแล้วก็นี่ไปเลือกคําว่าการสแสดงผลกดลงไปในนี้เนี่ยมันจะมีโหมดของขนาดตัวอักษรอยู่นี่ขนาดอักษรเห็นไหมเนี่ยขนาดอักษรกดจึกลงไปในขนาดอักษรฮเดี๋ยวนะโอเคขําบบนไม่เกี่ยวอะขั้บนไม่เกี่ยว อันนี้เนี่ยผมปรับเอาไว้เป็นตัว L ซึ่งตอนแรกรู้สึกมันจะมันจะต่ำกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งอ่านะมันถ้าเกิดเราปรับเป็นตัวเล็กอ่ะสมมติเอาเล็กสุดไปเลยนะอาเราเล็กสุดไปเลยก็จะสังเกตเห็นว่าข้้งบนเนี่ยมันเป็นการแสดงผลตัวหนังสือที่จะเกิดขึ้นมันจะเล็กขนาดนี้คุณเห็นไหมเออเขาเขาแสดงผลให้ดูคุณจะได้อ๋อมันไม่เห็นมันไม่ควรจะทายออกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราลองไปดูในอะไรดีอ่าเมื่อกี้นี้ดูอะไรดูใน Facebook ใน a c e b o o k ตัวหนังสือมันเล็กลงไหมโอ้มันเล็กลงด้วยมันเล็กลงการปรับขนาดตัวอักษรบางเครื่องมันไม่เป็นนะบางเครื่องมันปรับได้แค่ในตั้งค่าแต่ว่าเครื่องเนี้ยมันมีผลกระทบต่อ Facebook ด้วยตัวคุณจะสังเกตเห็นว่าตัวหนังสือใน Facebook มันก็เล็กลงด้วยนะ่ะแล้วเราก็ไปดูในลายจึ๊กโอ้โหในลายก็ตัวเล็กด้วยเล็กจริงๆ ถ้าคุณชอบตัวหนังสือเล็กขนาดนี้ก็ปรับเลยพี่แต่ว่าอผมไม่อ่ะโอ้โหมันเยอะไปมาเราก็มาปรับสิไอ้ข้างล่างเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเขาจะมีแถมทางนี้เป็นขนาดเล็กทางนี้เป็นขนาดใหญ่เราก็ปรับไอ้จุดเนี่ย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 มันเลื่อนได้ใช่ไหมพี่น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 ี่ไอ้ตัวเท่ามะข่าวมะแกงไปเลยถ้ามันใหญ่ขนาดนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะเราก็กดย้อนกลับออกมาข้างนอก เออขนาดเนี่ยขนาดตัวอักษรในตั้งค่ามันก็จะดูโอ้ใหญ่โตมโหัวระทึกเอ๊รู้สึกมันทําไมมันใหญ่ได้แค่นี้เองเหรอมีใหญ่กว่านี้เองไหมก็ไม่มีแล้วนี่ xxl แล้วนะอ๋อแต่การการทําให้ตัวมันใหญ่อย่างนี้อาจจะมีผลกระทบต่ออะไรบางอย่างอ่านี่เห็นไหมอ่าคุณก็จะสังเกตว่ามันอยู่ในแถวเดียวไม่ได้มันต้องเป็นสองบรรทัดบางครั้งเนี่ยตัวหนังสือมันใหญ่ไปเนี่ยมันก็จะทําให้อ่ะไปดูในลาย ตัวอักษรในลายมันก็จะใหญ่ขึ้นอยากให้ใหญ่กว่านี้ไปตั้งค่าในลายเอาหน้าอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะเอาไปดูใน Facebook บ้างผมก็จะสังเกตเห็นว่าตัวอักษรใน Facebook มันก็ใหญ่ขึ้นด้วยอนี่มันใหญ่ขึ้นนะให้คุณเห็นชัดขึ้นน้อยง่ายปรับใหญ่สุดก็ประมาณหนึ่งเองเนาอะอแต่การที่ปรับตัวอักษรใหญ่แบบเนี้มันก็จะมีผลกระทบเป็นผลกระทบต่ออะไรต่อตัวหนังสือใต้แอปเป ตัวังสือใต้แอปก็ไม่มีผลนี่หว่าก็โอเคมันก็โอเคนะอ่ปรับปรับประมาณนี้มันได้ประมาณนี้นะพี่นะอ่ไหนดูดูในโทรโหดูในโทรโทรงโทรศัพท์มันก็จะดูอิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นนะพี่นะอ่าอิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นเออไซส์นี้มันก็ดีนะมันไม่ต้องวุ่นวายมันไม่ต้องจ้องเยอะ็ทําทำไมไม่ต้องจ้อง มันไม่ต้องจ้องเยอะไงเออมันไม่ต้องเอาโทรศัพท์มาใกล้ๆสายตากลัวตาเสียไม่ใช่อะไรหรอกเออนั่นแหละที่ห่วงก็เป็นการปรับขนาดอ,อ่าปรับขนาดเรามาปรับขนาดตัวอักษรในหน้าจอให้มันดูสบายหูสบายตาก็ไปปรับเอาละกันกูชอบขนาดไหนก็ปรับเอาอันนี้ปรับแบบเล็กสุดใหญ่สุดให้ดูเออกูจะไปปรับตรงกลางก็ได้มันสามารถเลื่อนได้กูไปเลื่อนเอาก็แล้วกันเอาแล้วแต่ชอบตามอ,อกตามใจตัวเองเลยนะอันนี้บังคับกันไม่ได้อยู่แล้วตาใครตามัน แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ